ค่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนนะครับผมบอกกับผมนะพี่จ้าสำหรับวันนี้ไม่ต้องอย่างมากมายแล้วพี่น้องมาไม่ต้องอย่างมากมายดอกตำหุ้งเฮิมมือเนี่ยซอยเรียบร้อยนะครับตำหุ้งเฮิมตำเพาะเจาะแซ่บเอาพริกใส่ลงไปพริกแห้งพริกดิบเกลือตำมักใส่ลงไปตำแซ่บสิก้อนเปรี้ยวใจมือเนี่ยพี่น้องที่สำคัญนะพี่น้องมึงนี่พี่ลองมึงนี่ครับผมหน้าเพิ่นได้มีอีกแล้วนะกุ้งเต้นหวานกินสดๆนะใส่สิ่งบักฮู้ลงไปอันนี้บักเอือกเนี่ยเอาใส่บักเอือกหน่อยหน่อยอึกไงใส่ด้วยล่ะเอาบอกบักเลียนขนใส่ลงไปว่าวขึ้นบักเลียนเนี่ยใส่เอ้ยว่าวขึ้นบักกอกใส่แล้วน้ำมันสิดำนะพี่น้องบักเอือกหน่อยเอ้าใส่ลงไปแล้วน้ำปลาใส่ลงไปปลาแดกต้มหน่อยนึงที่สำคัญปลาแดกดิบขาดบ่ได้เลยขาดบ่ได้คือปลาแดกดิบนี่แหละเอาพอแต่มันเค็ม โอ้หอมพี่น้องบ่แม่นเค็มเนาะบ่ล่ะ เดี๋ยวเอาชูรสใส่ก่อนเอาใส่หลายแซ่บหลายเดี๋ยวมันตามตัดจังไรกันมือเนี่ยสงสัยลดน้ำปลาความแล้วมั้งเนี่ยเอาหน่อยนึงใส่ไหลมันความโอ้โหเป็นสมคักแท้บัดพี่น้องเอ้ยแซ่บแล้วโอ้พี่น้องมาตำบักหุ่งครับผมตำบักหุ่งเฮิมตำบักหุ่งเฮิมแซ่บๆมือเนี่ยเอานี่แหละทีเด็ดครับผมทีเด็ดอยู่นี่ครับผมพี่น้องมึงครับผมโอ้เป็นออกไปอันนี้ปิ้งหนูนะฮะมันใหม่อย่างหน่อยนะครับไม่ต้องอย่างมากมายดอกมาน้ำเลยบ่เนี่ยตัวเลเต้นกับเต้นออกไปครับผมตำบักหุ่งแซ่บลืมสตออีสานใส่ลงไปสตออีสานเมกะถิ่นบ้านเฮานี่แหละถ้าตำใส่บักกอกแล้วมันสีแหลบแบบนี้นะพี่น้อง
ช่วงนี้หนูมันหนูไอ้หนูเพิ่นเอามาขายให้เมื่อเช้าเนี่ยสงสัยเขาเจ้าเป็นยิงมานะมันใหม่ก้อนถูกเลยพี่น้องหลายคนอาจจะถามผมนะครับพี่จ้าบ่ใส่บักนาวบ่บ่ต้องอย่างมากมายหรอกผมลืมลืมห่อบักนาวมาโอ้สุกเกลืองเอาหนังอะไรเอามันต้องอย่างมากมายแล้วผมหยิบตับตับไปดีดจุปากคุณผมว่าหนูประสุกหรอกพี่น้องนะครับหนูกำลังหวานเนื้อหนูกำลังหวานนะหน่อยก้อนสุกอ